ที่วางไว้คาแรคเตอร์จะเป็นประมาณไหนเพราะว่าจริงๆแล้วว่าน้องเป็นคนหน้าตาน่ารักคือมีความรู้สึกว่าเนื้อเพลงมันทำให้มันดูแบบเศร้าแล้วก็ดาร์กไปนิดนึงเวลาคบกันมันจะแบบบอกเลิกกันง่ายมากพี่ไม่หนาวไม่เลยไม่พอแล้วผ้าห่มเนี่ยหนาวเหมือนจิตใจจะดีใช่เดย์ทูก็เป็นวันที่เชอรี่รอคอยมานานมากเพราะว่าเรากำลังจะไปสตูเป็นครั้งแรกในรอบปีนิดๆมั้งเดี๋ยวรอไปดู behind the scene กันเลยว่ากว่าจะมาเป็นเพลงนี้มันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเชอรี่จะมาอธิบายในเพลงให้ทุกคนฟังตอนที่เชอรี่เขียนเสร็จน่าตื่นเต้นมากไว้เราไปดูกันเลยคือมองถนนนะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนขับรถตอนตื่นเต้นมากไม่กล้ามองกล้องเพราะมองกล้องแล้วเห็นตัวเองมันสวยมากมันก็เลยแบบไม่ได้มองโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงสตูแล้วใช่ถึงสตูแล้วบอกใครนั่นแหละพอจะเข้าใจอ่ะมันเป็นคือก่อนที่จะคุยเรื่องเพลงเราอยากถามเรื่องคาแรคเตอร์ก่อนด้วยว่าที่วางไว้คาแรคเตอร์จะเป็นประมาณไหนอืออันนี้คือเราปรึกษาคนอื่นยังหรือว่าเราอ๋อยังไม่คิดไม่คิดอ๋อไม่คิดอันนี้คือคาแรคเตอร์ปะใช่แล้วคือถ้าสมมติว่ารีทำเพลงอัพบีทขึ้นมาหน่อยก็จะประมาณเนี้ยนี่คือสมมติที่อยากให้มันเป็นแล้วความอิมแพคของในพาร์ทดนตรีคือแบบนี้มันจะแบบว่าแกร็บแอทเทนชั่นมากกว่าเพลงลอยๆอยู่แล้วอ่ะจริงดนตรีถ้ามูดประมาณนี้เชอรี่ไม่ติดใช่ป่ะแต่ชอบใช่ป่ะแบบเนี้ยอันนี้มันมีความเป็นเพลงบิลบอร์ดเลยหมายถึงว่าเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงที่จะแบบติดชาร์ตบิลบอร์ดได้จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีความทอมบอยเล็กๆป่ะว่าเราชีสเลสเนี่ยเบสซี่ Are youI can be ปกติก็คือตามที่เราเข้าใจกันแล้วว่าน้องจริงๆเราแบบมีความดาร์กอยู่ในตัวบ้างหมายถึงว่าไม่ใช่ดาร์กในความคิดแต่ว่ามีความแบบ sophisticated ในเรื่องของแบบภาพที่เราไปมากมันเหมือน reckless แต่ว่าก็มีความที่แบบโตมากๆอยู่ในนั้นเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วว่าน้องเป็นคนหน้าตาน่ารักหน้าไม่ได้แบบว่าโหดอ่ะแต่ชีไม่ได้อยากไปถึงขั้นเมื่อกี้จริงๆไม่เข้าใจเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่แบบเอามันมาคอนทราสต์กันก็ดีเหมือนกันคือคาแรคเตอร์ที่เราเลือกกันตอนนี้มันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบต้องย้ำต่อๆไปอีกหลายเพลงเลยนะเพลงทุกเพลงใช่ให้แบบจำได้ว่าชลิดาเป็นแบบไหนอะไรพี่จะตีตลาดไปทางไหนนะคะทางมาเลย์ทางอะไรนี้ใช่ไหมที่มีเบสแฟนคลับอยู่ใช่ไหมมาเลย์อินโดไทยสามที่แต่ไทยก็เป็นพวกโซฟิซี่เทปหน่อยเพลงนี้เราฟันธงกันดีกว่าเราฟันธงบัวเคาะพี่พูดผิดฟันธงเคาะกันเถอะว่าเราเอาแบบไหนดีเราจะได้แบบทำดนตรีไปทางนั้นได้ไอเพลงเนี้ยที่ซีเกรตที่เราจะทำอ่ะเชอรี่ลองร้องแล้วเมื่อคืนเชอรี่มีความรู้สึกว่าเนื้อเพลงมันทำให้มันดูแบบเศร้าแล้วก็ดาร์กไปนิดนึงเชอรี่เลยคิดว่าเชอรี่จะไปเล่นเรื่องร้องนิดนึงแล้วก็บีทเชอรี่ไม่อยากให้มันเศร้ามากมันไม่ได้เศร้าหรอกแต่คือเวลาเชอรี่ร้องไปด้วยมันทำให้เพลงมันดุดุเกินไปแค่มันหม่นไปด้วยครับคือที่ฟังมามันไว้มันดูแบบมันทำให้คนดิ่งอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้มันเป็นทางนั้นใช่ชลีก็จะเปลี่ยนด้วยเพราะว่าชลีลองแล้วเรื่องคาแรคเตอร์อ่ะไอคนที่ให้ดูเมื่อกี้คือจะเป็นทรงนั้นเลยแล้วถ้าสมมติว่ามันจะมีเพลงเร็วหลังจากเนี้ยมันก็จะเป็นเพลงทรงเนี้ยที่ว่า like I'm not gonna do like a love happy song it's gonna be like reckless and like how I live my life and stuff like that คือทุกเนื้อหาทุกเพลงก็คือจะพูดเกี่ยวกับแบบว่าเรื่องของเราเองหมดเลยใช่ป่ะ mostly เรื่องของเราที่คนรีเลทได้ใช่ I wanna be an iconYou know, like I wanna most sell my looks, but my music needs to go with it. มันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าอะไร Like from real life, I have this one ex. He's toxic as he ruined my life. And ตอนที่แบบเขียนเพลงคือยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแบบ like I feel like I went back to the spot that I was still dating him, and I feel like I love him. And but then like I realized that like ตอนแบบเวลาคบกันมันจะแบบบอกเลิกกันง่ายมากพี่ก็แบบโอเคทะเลาะกันนิดนึงก็เลิกกันแล้ว so it comes for the first part I'm driving out watching city lights took out my phone texting you goodbye because I'm a little crazy like that that's why you want me like that แล้วก็ I'm gonna be like your cigarettes because I smoke and he smoke and he's gonna want me until he can because like we're back together but we're not together อะไรนี้ and we kind of low key hate each other a lot because we fuck up each other but we always come back
somehow, you know. So it's like try to hate me, baby. No one else can. So before you leave, baby, one last cigarette because it's normal for smokers. It's been like this for years. Maybe that's just how it should. I mean, we've been broken up for so many years, and it's still like this. So maybe that's just how it should. คือจริงๆแล้วมันเหมือนแบบเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงที่เอาไว้ get over someone ป่ะแต่มันเหมือนกับว่ามันวนอยู่ใน I think it's a song for like acceptation you know like where you accept ว่าแบบ okay this is what happening and I think it's that's how it should be maybe it's okay if it's like this What do you think the audience would get out of this like the listenersApart from just relating to the story, like is it? It's not a song for somebody to get over someone. No, right? You're not trying to be like. I want them to feel like they're in there again. The people who are in the same situation, they will listen and they will be like, oh, like okay, I'm with my ex. I'm not getting back to him, but like the feelings are still there. Yeah, the feelings are there, but like no, we know that it's never gonna happen. You know. Okay. อันนี้มือคีย์บอร์ดนะครับชื่อบุ้งครับสวัสดีครับGetting all what you say late So on my phone texting you goodbye Cause I'm a little crazy like five Maybe that's why you want me like that I'm gonna be like your cigarette Gonna want me until you can Try to hit me baby no one else canBefore you leave, baby, one last cigarette I ain't tryna hurt you like I swear I would It's been like this for years, maybe that's just how it should Want you out of me, baby, only if I could Baby, only if I could, yeah ไม่ต้องแก้อะไรมากแค่เพิ่มซับฮุกที่เป็นคำว่า cigarette ซ้ำเพราะว่ามันเป็นหัวใจของเพลงถูกปะใช่ไหมอยากได้คำนี้ไปทำบิดกันนะแล้วเดี๋ยวเราขอดูแล้วแบบนึงว่ามันจะชัดหรือยังได้คลายเปลือกละได้แบบได้ภาพรวมแล้วเดี๋ยวเราไปเซตหอเลยI'm driving now watching city lights Took all my phone texting you goodbye Cause I'm a little crazy like that Baby that's why you want me like that I'm gonna be like your cigarette Hold me until you can You try to hit me baby no one else can Before you leave baby one lastนะคะเราก็มาอัดเพลง Cigarette เป็นซิงเกิลใหม่เรียกว่าซิงเกิลแรกดีไหมไม่รู้แต่ว่ามันคือซิงเกิลใหม่ของชาลีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สตูดิโอ28เพื่อที่จะมาอัดเพลงหนูขอโทษที่พูดวนไปวนมาโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีมากเพราะว่าวันนี้คือวันที่ชาลีเธออายุ20ปี20ขวบแล้วค่ะทุกคน Happy Birthday ชาลีนะคะก็วันนี้เป็นวันทำงานอีกวันนึงไม่ได้มาแค่ไปทุยอะไรเนี่ยเป็นการทำงานในวันเกิดไม่ของขวัญวันเกิดที่ดีจริงวันนี้ต้องเป็นวันที่สนุกมากทุกคนไปรอดู behind the scene ของการทำเพลงนี้กันได้เลยค่ะ The Bitcoin dominance is like 60% ไม่หนาวไม่เลยไม่พอแล้วผ้าห่มเนี่ยหนาวจริงไม่ได้พูดเล่นสตูเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยทุกคนบอกไว้ก่อนบอกทำไมมีใครอยากรู้บอกแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าสมมติใครต้องไปอัดเพลงที่ไหนนะคะอย่าลืมเอาฮูดี้หรือว่าใส่กางเกงขายาวหรือว่าพกผ้าห่มไปเพราะมันหนาวทุกที่หนาวเหมือนจิตใจชะลีหนาวเหน็บหดหูแห้งแรงและหนาวด้วยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้น่ากลัวว่ะขาดยามแน่ๆดูเหมือนเป็นฉากที่แม่งจะต้องมีฆ่ากันจะตายแล้วใช่ต้องมีฆ่ากันแน่นอนอ่ะดูภาพมันกระตุกเลยHelp me tight เหมือนแบบแมวอ่ะเผยหลอดมันดีนะจริงๆแต่มันดีได้กว่านี้ใช่เราว่าที่ทำให้ดีได้อาจจะต้อง
เลมี่อ่ะเลมี่อ่ะเปลี่ยนความเร็วๆอ่ะเพราะว่ามันจะได้สร้างไดนามิกให้ตอนสุดท้ายมันดูยิ่งใหญ่ขึ้นอ่ะLemia, Lemia, hold me tight, keep me close. ตอนนี้นะคะอัดเพลงเสร็จแล้วก็จะมาสอนภาษาอังกฤษกันสรุปมาง่ายๆทำเพลงแปลว่าอะไรทำเพลงแปลว่าบุหรี่เอาใหม่ทำเพลงแปลว่าก็แปลสิเนี่ยร้องเป็นไม่ใช่จำเนื้อได้ฟังทั้งวันจ้าอาจารย์สอนไม่ดีเลยค่ะเออใช่ฉันผิดไปแล้วมันยังไงนะมันแฟนเก่าสักอย่างวะแฟนเก่าอะไรวะใช่อะไรเออถูกแล้ว behind the scene เยอะกว่าแบบสาระอีกคืองี้จะเตรียมแผนคือวันนี้เป็นวันเกิดอายุ20ของชาลีวันที่21กุมภาแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมกันว่าจะเซอร์ไพรส์นางยังไงดีแล้วพี่เมย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทำเป็นคุยงานก็เดี๋ยวจะให้น้องชาลีเนี่ยมานั่งสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์หน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างที่อาจจะมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์ระหว่างที่ชาลีคุยกับโปรดิวเซอร์อยู่ครับถ่ายอะไรกันนะเทสกล้องอยู่โอเคนี่นะคะก็เป็นเบื้องหลัง MV ของเราค่ะแล้วก็เป็นมียังเบื้องหลังอัดเองนี่นะคะก็เป็นเบื้องหลังการอัดเพลงของเราแล้วอยากจะให้ทุกคนมาทำความรู้จักกับโปรดิวเซอร์สุดปังของเราในวันนี้นะคะพี่เบนค่ะครับสวัสดีครับพี่ปั้นค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็อยากจะถามความรู้สึกในการทำงานกับชาลีวันนี้แต่ไม่ถามเพราะว่ากลัวคำตอบการทำงานกับชาลีก็เรียกว่าไงดีปั้นสนุกค่ะชิลน้องเป็นคนชิลมากแล้วน้องเป็นคนที่แบบครีเอทีฟมากๆคือหลายๆทีที่เราทำงานกับศิลปินคนอื่นเนาะก็เป็นแค่ไม่กี่ทีที่จะเจอคนที่แต่งเพลงเองมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากซึ่งป้าร่มเป็นสิ่งที่ดีในการที่เราจะเป็นอาร์ติสต์ที่แบบสามารถ develop ตัวเองได้ป้าร่มเป็นเรื่องดีมากๆไม่จริงหรอจริงจริงไม่ถึงว่าเสริมนิดนึงคือหมายถึงว่าไม่ได้แบบว่าถ้าพูดเป็นคำที่เข้าใจง่ายๆคือเหมือนน้องมีสไตล์ที่ชัดเจนของตัวเองอยู่แล้วคือน้องเหมือนน้องไม่ต้องมานั่งหาอะไรเยอะอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือร้องร้องโหดมากร้องพอมากเพราะพูดถูกง่ายๆคือชาลีก็เป็นคนเสียงดีแต่วอร์มเสียงประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็ใช้ชั่วโมงสุดท้ายเป็นแบบของจริงไม่ใช่แบบว่าจองห้องอ่ะตอนเที่ยงตื่น11อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ก็สนุกมากเลยทำงานกับน้องนั่นแหละอยากจะเห็นน้องเติบโตไปในทางที่ใช่มีตลกมากมีวิธีที่จะทำให้วิธีของชาลีทำให้ตัวเองแบบแอคทีฟแบบกระปี้กระเป๋าขึ้นมาคือตอนกลางวันคือน้องออกมาเดินตากแดดใช่น้องมายืนแบบนึงเดี๋ยวขอไปสั่งข้าวแสงเพราะว่าแบบมันหนาวมากแบบว่าไปยืนกลางแดดแล้วก็แบบมองไม่ใช่ก็ขอบคุณพี่ๆมากค่ะขอบคุณมากเลยที่ชวนมาทำเพลงด้วยกันลองฟังเพลงสุดยอดมากใช่เราจะมีเพลงนี้แล้วก็ในโปรเจกต์ต่อไปพูดเฉยใช่ Happy birthday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  to you Happy birthdayตอนนี้20ขวบแล้วค่ะโอเควันเกิดปีนี้จะขอให้ทุกคนฟังเลยแล้วกันว่าขอให้ทุกคนติดตามเพลงนี้เพราะว่าชลีตั้งใจทำมากเป็นการรีแบรนดิ้งตัวเองครั้งแรกของชลีคือเป็นครั้งที่ชลีได้ทำอะไรด้วยตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนติดตามนะคะแล้วก็พี่ๆทำงานหนักมากขอบคุณมากๆเลยค่ะมันจะเป็นเพลงที่ดีทุกคนดีมากครับติดตามชมกันค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็วันเกิดของพี่ปันพี่ปั้นอายุกี่ขวบครับพรุ่งนี้พี่ปั้นไม่อยากเกิดเลยค่ะ